สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอบรมกันนะในเรื่องของการตรวจวัดฟีโนไทปิ้งของพืชนะครับด้วยเทคนิคโครฟิฟอเรสเซนต์นะครับซึ่งจะตัวเทคนิคโครฟิฟอเรสเซนต์เนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับในพืชเนาะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าเจ้าตัวการเกิดโครฟิฟอเรสเซนต์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเทคนิคเนี้ยมันสามารถที่จะตรวจวัดนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชได้อย่างไรนะครับซึ่งในการอบรมกันวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึง3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือหลักการนะครับเบื้องต้นของการเกิดโครฟิฟอเรสเซนต์ในพืชนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการตรวจวัดโครฟิฟอเรสเซนต์เพื่อที่จะเอามาประเมินกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการศึกษาวิจัยด้วยเทคนิคโครฟิฟอเรสเซนต์นะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยนะมีการศึกษานะในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีการวิจัยต่างๆเนี่ยในด้านไหนบ้างนะครับในเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนอาจจะขออนุญาตเบื้องต้นและเริ่มต้นนะครับจากความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับทุกท่านทราบมาอยู่แล้วนะในสไลด์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นกระบวนการที่นะครับได้เรียนกันมาตั้งแต่อดีตนะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น2กระบวนการหลักๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็จะเรียกว่า right reaction นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับแสงแล้วก็ dark reaction นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแสงนะซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าเรียกให้ตรงให้ถูกต้องนะครับเราก็จะเรียกว่า right dependent reaction ก็คือปฏิกิริยาที่ขึ้นกับแสงนะส่วนไอ้ dark reaction ที่เรารู้กันในอดีตเนี่ยนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเราเรียกว่า right independent reaction ก็คือปฏิกิริยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแสงซึ่งใน2กระบวนการนี้นะครับมันก็จะมีการศึกษาหรือเทคนิคในการตรวจวัดเนาะทั้ง2กระบวนการของกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในส่วนของ right dependent นะครับ reaction มันก็คือปฏิกิริยาที่ขึ้นกับแสงเนี่ยนะครับเราจะใช้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นบริเวณ photosystem 2หรือ photosystem 1นะครับคือระบบในการรับแสงนั่นเองนะซึ่งเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า chlorofluorescence ที่เรากำลังจะพูดถึงกันวันนี้นะครับในการที่จะใช้เทคนิคนี้มาตรวจวัดว่าระบบแสงนะของ photosystem 2เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงนะในขณะที่ถ้าเราอยากรู้ในส่วนของ right independent นะครับเราก็จะไปศึกษาเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับเพื่อนำมาคำนวณเนาะเอาไปคำนวณหาปริมาณของกระบวนการสังเคราะห์แสงเช่นการสร้างน้ำตาลเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของตัวหลักการของโครฟิฟอเรสเซนต์นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจวัดเนาะในระบบแสงของพืชนะหรือโฟโตซิสเต็มที่เรารู้จักกันนะมาดูกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะรู้จักก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวระบบโฟโตซิสเต็มเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้เข้าใจหลักพื้นฐานของตัวใบพืชก่อนเนาะโดยหลักการของใบพืชเนี่ยครับเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า leaf optical property นะครับก็คือคุณสมบัติของใบนะว่าคุณสมบัติของใบเนี่ยมันมีคุณสมบัติลักษณะกว้างๆอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าใบเนี่ยนะครับจะมีรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งนะในการรับแสงนะครับก็คือตัวเรียกว่าโครโรฟิลล์เนาะอยู่ในออร์แกเนลที่เรียกว่าโครโรพลาสต์นะครับซึ่งตัวโครโรฟิลล์เนี่ยนะครับก็จะมีระบบโฟโตซิสเต็มอยู่ในนั้นนะครับก็จะทำหน้าที่ในการแอบซอบแสงซึ่งก็แอบซอบในช่วงความยาวคลื่นที่พืชเขาจะไปใช้เปลี่ยนพลังงานจากเชิงฟิสิกส์ไปเป็นพลังงานเคมีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมจากหลักการของ leaf optical property ก็คือว่านอกจากที่ใบพืชเนี่ยมันแอบซอบแสงแล้วเนี่ยนะครับที่จะไปใช้ในการสร้างเป็นพลังงานแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีกระบวนการที่เรียกว่า reflectance ก็คือการสะท้อนแล้วก็ transmittance คือการส่องผ่านซึ่ง2ค่านี้นะครับมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันนะซึ่ง2ค่าที่เราพูดถึงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ leaf optical property นะครับเพื่ออะไรก็คือ2กระบวนการนี้เพื่อที่จะหลักการ2หลักการนี้คือเพื่อที่จะรักษาระดับนะครับพลังงานภายในใบหรือ energy balance นั้นนะครับด้วยเนาะแล้วเรามาดูกันว่าถ้าหลักการ leaf property เนี่ยมันก็คือการที่เราให้เรารู้ถึงระดับพลังงานในใบพืชเนาะก็คือค่าของเขาเนี่ยก็คือการที่พืชเขามีการ absorb แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการสะท้อนหรือ reflectance แล้วก็ transmittance รวมกันเนี่ยทั้งหมดของค่า leaf optical property เนี่ยจะอยู่เท่ากับ1นะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าในรูปที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับทางซ้ายมือของเราเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่านะตัวใบพืชเนี่ยนะครับมันจะมีการแอบซอบเนา
แล้วก็มีการดีเฟกแทนแล้วก็ทรานสมิทแทนในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะอย่างแอบซอบอย่างเรื่องของการแอบซอบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 87% เนาะดีเฟกแทนอยู่ประมาณ 7% ทรานสมิทแทนจะน้อยที่สุดคือ4กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่เราสังเกตว่าด้วยหลักการโคลิฟอเรสเซนต์เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันไม่ได้ในหลักการลิปโปรพาร์ตี้เนี่ยนะครับโคลิฟอเรสเซนต์เนี่ยเกิดนะครับเกิดเมื่อนะตัวพืชเนี่ยหรือใบพืชเนี่ยได้รับแสงไปแล้วนะครับหรือถูกการแอบซอบแล้วแล้วคายพลังงานออกมาในรูปของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่ออีกทีหนึ่งนะทางขวาเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่แสดงถึงค่ารีเฟคแตนแล้วก็ทรานสมิทแตนในช่วงความยาวคลื่นนะครับอย่างช่วงของเวสติบูลไลท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราให้เห็นภาพถึงค่าของตัวรีเฟคแตนและทรานสมิทแตนนะครับซึ่งทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปของค่ารีเฟคแตนและทรานสมิทแตนนะของพืชปกตินะล่ะอาจจะยกตัวอย่างให้ดูในเส้นสีแดงคือค่าของตัวลิฟรีเฟคแตนนะครับคือค่าการสะท้อนว่าเนี่ยหน้าตาของกราฟที่พืชหรือใบพืชเนี่ยได้สะท้อนนะความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วงแต่400ไปจนถึง2500เนี่ยแพทเทิร์นของการสะท้อนออกมานะครับมันก็มีรูปแบบแพทเทิร์นที่ต่างกันแต่เมื่อนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพืชเนี่ยอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งหรือภาพขวามือเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าลักษณะของลิฟออโตคอปเปอร์ตี้คือใบพืชเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ค่าการสะท้อนหรือรีเฟคแทนเนี่ยมันสะท้อนออกมานะครับในแพทเทิร์นที่ต่างไปกับพืชปกติเนาะนั้นเราก็เลยเห็นว่าไอ้ค่ารีเฟคแทนเนี่ยครับมันก็เลยถูกนำเอามาใช้หรือมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันในการบอกถึงสุขภาพของพืชนะครับบอกถึงสุขภาพของพืชนะครับซึ่งก็จะตอบสนองต่อความยาวคลื่นที่แตกต่างกันออกไปหรือแสดงค่าออกมาที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราพูดถึงค่าตัวลิฟอีเฟคแทนให้เราได้ทราบเนี่ยนะครับเพื่อจะป้องกันให้เราไม่ไปสับสนกับค่าโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์เพราะว่าอย่างที่บอกครับลิฟอีเฟคแทนคือการสะท้อนด้วยหลักการของลิฟออปติคอลโปรพาร์ตี้แต่ตัวโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์นั้นเป็นกระบวนการที่เกิดหลังจากที่พืชเนี่ยแอบซอบนะพลังงานแสงไปแล้วแล้วปลดปล่อยออกมาในรูปของโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะชื่อเขาก็บอกชัดเจนเนาะโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับของโคลอฟิลนะซึ่งจะต่างกับค่าลิฟรีเฟคแทนที่เป็นคุณสมบัติของลิฟออปติคอล property โดยตรงนะครับนะซึ่งถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าเมื่อพืชเข้ามานะครับ 100% เนี่ยในใบพืช นะครับหลักการมีหลักการลิฟออปติคอลโปรพาร์ตี้มี3ส่วนเนาะก็คือแอบซอบก็คือแอบซอปชั่นเก็บไว้และ 56% สัดส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ของการแอบซอบเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละทฤษฎีแต่ละพืช ด้วยนะครับจะต่างกันเนาะรีเฟคแทนจะถอนออกไปทรานสมิทแทนผ่านออกมานะครับแล้วคำถามคือโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์อยู่ตรงไหนเห็นมั้ยครับถ้าเราดูตรงabsorption ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเส้นสีชมพู 56% คือพืชจะเอาใช้ในกระบวนการ photosynthesis หรือการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มันจะมีการสะท้อนออกมานะครับหรือการปลดปล่อยหรือการคายพลังงานออกมาในรูปของ chlorophyll fluorescence แล้วก็ในรูปของความร้อนดังนั้นในกระบวนการนี้ครับเราก็เลยจะใช้เทคนิค chlorophyll fluorescence มาเพื่อตรวจวัดนะครับว่าพืชเนี่ยนะหรือตัว receptor ก็คือ photosystem 2 photosystem 1ของเราเนี่ยมันมีการ absorbนะไปได้เท่าไหร่มีการสะท้อนโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์ออกมายังไงนะซึ่งเราก็จะเอาไอ้ตัวหลักการโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับมาเป็นกระบวนการในการศึกษานั่นเองว่าระบบแสงของเราดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งการเกิดปรากฏการโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับนะด้วยตาเราที่มองเห็นเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเพราะกระบวนการโคลอฟิลฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันเกิดจากการเรืองแสงของโคลอฟิลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมีการเรืองแสงโคลอฟิลมั้ยนะครับเราก็จะต้องนำเอาตัวโคลอฟิลล์เนี่ยนะครับไปไว้ใต้แสง UV เราก็ถึงจะเห็นว่ามันมีการเรืองแสงของฟลูออเรสเซนต์เกิดขึ้นนะครับในตัวโคลอฟิลล์ของพืช นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้แหละนะครับเราก็เลยเอามาศึกษานะครับเพื่อใช้ในการประเมินระบบแสง นั่นเองเนาะนะซึ่งในกระบวนการตัว light dependent reaction เนี่ยนะครับที่เราเรียนกันในกระบวนการทางชีวเคมีเนี่ยมันก็คือการทำงานของระบบแสงนะทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนแล้วก็ให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นมาซึ่งพลังงานตัวนี้นะครับก็คือ ATP กับ NADPH เนาะเอาไปใช้ในกระบวนการ light independent ถัดไปเนาะกระบวนการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราเห็นภาพเนี่ยนะครับ
นะในระบบแสง2เนี่ยนะครับแล้วระบบ Photo System 2กับระบบ Photo System 1เนี่ยสิ่งที่อยากให้เห็นเลยคือเราพอจะทราบไหมว่านะครับในกระบวนการตรง Light Dependent Reaction เนี่ยมันมีอยู่2กระบวนการย่อยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งใน2กระบวนการนี้นะครับจะให้ระดับพลังงานที่แตกกันนะครับซึ่งในการศึกษาคลอโรฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเราจะสังเกตว่าเครื่องไม้เครื่องมือในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะศึกษาที่ Photo System 2เป็นหลักนะครับซึ่งการศึกษา Photo System 1เนี่ยน้อยกว่าอาจจะ specific ไปกับบางพืชเท่านั้นดังนั้นนะครับการที่เขาศึกษา Photo System 2เนี่ยนั่นเนื่องกับว่าในกระบวนการนี้มันจะมีการได้รับมาซึ่งพลังงานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในกระบวนการไลท์รีแอคชั่นที่เรารู้จักเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กระบวนการที่เรียกว่าไซคลิกแล้วก็นอนไซคลิกนะครับซึ่งโดยปกติพื้นฐานเนี่ยพืชเนี่ยจะเลือกเส้นทางนะครับที่ให้พลังงานมากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับซึ่งกระบวนการนั้นเราก็เรียกว่านอนไซคลิกก็คือจะผ่านโฟโตซิสเต็ม2เป็นหลักดังนั้นพอผ่านโฟโตซิสเต็มหลักเนี่ยจะได้พลังงาน ATP เกตอีเวนต์มากกว่าปกตินะครับหรือมากกว่าที่จะเป็นระบบแบบที่เรียกว่าไซคลิกนั่นเองดังนั้นในงานศึกษาวิจัยเนี่ยเราก็เลยพอยต์ไปที่การศึกษาในโฟโตซิสเต็ม2เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ประเมินประสิทธิภาพของระบบแสงและพลังงานที่จะเอาไปใช้ต่อใน light independent นะครับต่อไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ชัดเจนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะครับการศึกษาในระบบ Photo System 2เนี่ยก็เลยจะเป็นตัวที่เราศึกษาค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับ Photo System 1แต่ก็มีการศึกษา Photo System 1เหมือนกันนะซึ่งเราก็จะเรียกว่าการศึกษาเรียกว่าแบบเป็นแบบไซคลิกนะครับก็จะเป็นหัวเซ็นเซอร์ในการวัดที่อีกรูปแบบนึงนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราให้เห็นภาพแล้วนะครับว่าจากควอนตัมหรือแสงมาที่ใบนะครับและจากใบเนี่ยก็จะส่งต่อไปยัง Photo System 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของ Organelle นะครับซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นนะครับภายใน Chloroplast เนาะนะครับแล้วก็เราจะเห็นทางขวามือเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือว่าการที่พลังงานเนี่ยครับมันจะผ่านส่งผ่านมายัง Reaction Center เนี่ยนะครับพิกเมนต์เองก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะแอบซอร์บนะครับเขาเรียกว่า Actina Complex เนาะเป็นช่วยในการลดระดับพลังงานให้ระดับพลังงานที่มาถึง Photo System 2หรือ Reaction Center เนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพืชก็สามารถที่จะส่งต่อพลังงานมาในการเคลื่อนย้ายเล็กตอนต่อไปให้ได้พลังงานที่เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นตัวพิกเมนต์ทั้งหลายแหล่นะครับมันก็อยู่ในส่วนของที่เรียกว่า Actina Complex ซึ่งก็จะเป็นตัวลดระดับพลังงานนะครับเหลือให้ได้ระดับพลังงานที่พืชเอาไปใช้นะครับในการถ่ายทอดดิเรกต์ต่อได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งภาพนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมของตัวหลักการโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์นะครับว่าเมื่อพลังงานแสงส่งมายังที่ตัวเรียกชันเซนเตอร์หรือตัวโคโรฟิลเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยโคโรฟิลเนี่ยจะอยู่ในสถานะกราวด์สเตทนะครับเมื่อมันมีพลังงานหรือมีอิเล็กตรอนเข้ามาสูงเกินนะครับจากกราวด์สเตทเนี่ยนะครับก็จะกระทุกโคโรฟิลก็จะถูกไปอยู่ในสถานะกระตุ้นที่เรียกว่า excited state นะครับหรือเรียกว่าโคโรฟิลสตาร์ก็ตามทีนะครับซึ่งการที่โคโรฟิลเนี่ยอยู่ในสถานะกระตุ้นเนี่ยครับมันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียรนะครับสิ่งที่จะทำได้อย่างเดียวคือเขาก็จะต้องพยายามที่จะลดระดับพลังงานตัวเองนะครับให้กลับมาสู่สถานะกราวด์สเตทเหมือนเดิมได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ถูกสภาวะกระตุ้นที่มันไม่เสถียรเนี่ยครับเขาก็จะพยายามจะกลับมาซึ่งการพยายามจะกลับมาเนี่ยก็คือการที่เขาตัวเขาเองเนี่ยคลอโรฟิลล์เนี่ยก็จะต้องโยนอิเล็กตรอนนะออกไปนะครับเพราะมันการโยนอิเล็กตรอนออกไปเนี่ยมันก็โยนออกไปในรูปแบบหลายแบบเช่นออกไปในรูปแบบของฟอโตเคมีคอลก็คือพลังงานที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการอื่นๆหรือแม้กระทั่งกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนนะครับส่งต่อพลังงานไปใช้ให้เกิดฟอโตเคมีคอลต่อไปนะครับหรือคายพลังงานในรูปแบบของความร้อนถ้ามันมีปริมาณที่สูงและก็คายออกมาในรูปแบบของฟลูออเรสเซนต์นะครับซึ่งตรงขั้นตอนตรงนี้แหละครับเราก็เลยจะเอาหลักการของการคายพลังงานนะครับจาก excited state มาสู่ ground state เนี่ยเมื่อมาประเมินโฟโตซิสเต็ม2ว่าเขาทำงานในระดับที่ดีหรือว่าไม่ดีนะครับนะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะประเมินนะกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือระบบแสงเราได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว partitioning ของตัวโฟตอนที่เกิดขึ้นนะครับนะก็คือจะส่วนใหญ่พลังงานเนี่ยก็จะอยู่ในรูปที่เป็นฟลูออเรสเซนต์ฮีทแล้วก็โฟโตเคมีคอลแน่นอนครับว่าจากเอ็กไซเต็ดสเตทสู่กราวด์สเตทก็จะมี3 partitioning ของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมา
นะครับซึ่งเมื่อเราศึกษาตรงนี้ครับเช่นฟลูออเรสเซนต์สิ่งที่คายออกมานะบอกถึงสถานะโฟโตซิสเซม2ความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยนะแล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนก็คือโฟโตเคมีคอลนะครับเราทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินนะการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในระบบของโฟโตซิสเซมได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในหลักการตรงนี้ครับเราก็เลยสามารถที่จะประเมินนะระบบแสงของเราได้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นถึงลักษณะของการคลายพลังงานนะครับหรือการถูกกระตุ้นจาก ground state เนาะนะครับไปสู่สถาน excited state นะของโคลอโรฟิลล์เนาะเมื่อได้รับแสง2แบบก็คือแสงสีแดงกับแสงสีน้ำเงินนะครับซึ่งแสงน้ำเงินเนี่ยจะมีค่าพลังงานที่มากกว่าแสงสีแดงนะครับโดยปกติพื้นฐานเนี่ยพืชนะครับจะมีการแอบซอบกลุ่มของแสงสีแดงนะครับมากกว่าแสงสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแสงสีแดงเนี่ยครับมันมีเขาเรียกว่าเวลาจากตัวโคลอโรฟิลล์จากสถานะ ground state รับแสงสีแดงมาเนี่ยครับจะถูกเข้าสู่สถานะกระตุ้นที่เรียกว่า excited state เนี่ยนะครับเพียงแค่1สเต็ปเพราะว่าระดับพลังงานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณระดับที่ไม่สูงมากในขณะที่ถ้าเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับเจ้าตัวค่าพลังงานเนี่ยจะขึ้นไปสูงถึงระดับที่2นะครับซึ่งมันมีการคายพลังงานกลับมาเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานที่เราจะประเมินในการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะประเมินการเกิดโคลอโรฟิลล์เนี่ยในแสงสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการรันการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนนะครับหรือการสู่สถานะ ground state ไป excited state แล้วกลับมาสู่ ground state เนี่ยนะครับรอบของการเกิดเนี่ยควรจะต้องค่อนข้างเร็วเพื่อที่จะทำให้โคลอโรฟิลล์เนี่ยนะครับกลับมาสู่สถานะ ground state พร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนจากพลังงานแสงเนี่ยต่อไปเรื่อยๆและต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะเร็วกว่าขณะที่ใช้แสงสีน้ำเงินในการจัดศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เห็นภาพว่าศึกษาได้ทั้งสองแสงแต่โดยปกติพื้นฐานเนี่ยครับการใช้แสงสีแดงก็จะเป็นแสงที่เหมาะสมในการศึกษามากกว่าเพราะรอบอิเล็กตรอนในการดึงพลังงานที่จะเอารับพลังงานไปใช้ต่อในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเขาก็จะเร็วกว่านะครับมันตอนนี้การเดินทางเนาะเขาก็จะเริ่มจากพลังงานของแสงมาสู่ที่โฟโตซิสเซม2นะครับแล้วก็เคลื่อนต่อไปยังตัวควีโนน A หรือ QA ที่เรารู้จักนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มของโปรตีนนะครับที่แพ็ครวมกันเป็นปาโตโกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเขาจะเรียกว่าตรงนี้ว่า D1 โปรตีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของตัวโปรตีนนะที่ทำงานร่วมกันนะครับในระบบโฟโตซิสเซม2นะครับซึ่งในหลักการทางการศึกษาเนี่ยเราสามารถประเมินศักยภาพเนาะด้วยหลักการโคลอโรฟิลล์ได้นะครับว่าโฟโตซิสเซม2เนี่ยมีสภาพดียังไงหรือเราจะศึกษาในเชิงลึกในเชิงโมเลกุลาร์ก็ได้นะครับโดยการศึกษาว่าเจ้าตัว D1 โปรตีน D2 โปรตีนเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณโฟโตซิสเซม2เนี่ยมีทำงานศักยภาพเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถศึกษาในเชิงลึกนะครับหรือศึกษาในเชิงฟิสิกอลได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เราได้เห็นถึงตัวการเกิดโคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์นะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะถ้าเราดูด้านบนทางขวานะครับเราจะเห็นภาพว่าจากแสงนะครับกระตุ้นโคลอโรฟิลล์เกิดตัว excited state ของโคลอโรฟิลล์เนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วด้วยกลไกของพืชเนี่ยมันจะมี2เส้นทางเส้นทางนึงนะครับก็จะเกิดหลักการที่เรียกว่าโคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์นะครับเพื่อคายพลังงานออกไปแต่อีกเส้นทางนึงนั้นเนี่ยพืชก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพืชก็จะไม่เลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการเกิด reactive oxygen species หรือ ROS ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็จะเอาออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนนะครับเกิดเป็นซิงเกิลออกซิเจนซึ่งก็จะไม่เหมาะนะครับต่อเซลล์ภายในใบพืชนะเพราะฉะนั้นทางเลือกนะครับที่พืชจะเลือกพืชก็จะเลือกลดระดับพลังงานโดยการคายพลังงานในรูปแบบของฟลูออเรสเซนต์ความร้อนแล้วก็โฟโตเคมีคอลมากกว่าที่จะทำให้เกิด ROS ในระดับเซลล์เนาะเพราะ ROS ก็จะไปทำลายเซลล์ต่างๆเซลล์เมมเบรนต่างๆก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจึงเป็นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษานะครับตัวโคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ได้นั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นภาพโคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์นะครับที่เป็นไคเนติกก็คือต่อเนื่องเนาะเพราะเนื่องจากว่าการศึกษาต่อเนื่องคือโคลอโรฟิลล์อะครับมีการรับส่งอิเล็กตรอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับแสงนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากการวัดที่เป็นจุดที่เรียกว่าการวัดแม็กซิมัมของโฟโตซิสเต็มก่อนนะก็คือการวัดที่
ในสถานะ ground state ไป excited state นะครับก็คือ F0 นะครับขึ้นไปสู่ FM นะครับแล้วก็หาสัดส่วนมาว่าตัวประสิทธิภาพของ photo system 2ดีที่สุดเนี่ยในการรับพลังงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราให้แสงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือใบพืชได้รับแสงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือว่าเขาก็จะมีการส่งต่อพลังงานนะครับก็จะเป็นรูปไคเนติกนะครับที่เป็นจากแทนที่จะเป็น F0 เป็น FM ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น FM F0 พามแล้วก็ FM พามก็คือว่าระดับพลังงานเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยได้รับนะได้รับระดับพลังงานเนี่ยหรือได้รับแสงเนี่ยต่อเนื่องกันมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพของไคเนติกเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดไคเนติกนะครับกราฟก็จะขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลานะครับเพราะว่าในระบบโฟโต้ซิสเต็มทูเนี่ยมันมีการรับแสงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการที่เรามองภาพไคเนติกเนี่ยมันอาจจะมีความยากนะครับเราก็เลยแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับในระบบแสงนะครับของพืช นั่นเองนะครับเราก็เลยจะแบ่งการศึกษาพารามิเตอร์ของโคโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเป็น2ส่วนนะครับโดยใช้เทคนิคของการตรวจวัดนะครับเทคนิคแรกก็คือการทำการดาร์กอะแดปดาร์กเพื่ออะไรนะครับการทำดาร์กอะแดปคือการดาร์กให้ใบมืดมืดเพื่อที่จะให้ใบพืชเนี่ยครับอยู่ในสถานะนะให้ฟอโตซิสเต็มทูเนี่ยอยู่ในสถานะกราวสเตทนะครับหรือเป็นสถานะที่พร้อมในการรับอิเล็กตรอนไม่มีแสงนำมารบกวนนะครับเราก็จะทำการดาร์กนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะดาร์กอยู่ประมาณ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับพืชนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการยิงแสงที่ความเข้มต่ำกับสูงเข้าไปนะครับเพื่อหาค่า F0 แล้วก็ FM และหลังจากนั้นเราก็เอามาคำนวณนะครับเพื่อให้ได้ค่า FV ส่วน FM ก็คือค่า maximum photosynthetic นะครับหรือแล้วแต่ชื่อจะเรียกนะครับเพราะว่าการเรียกชื่อเนี่ยก็แล้วแต่ในหนังสือหรือในพับลิเคชันต่างๆนะครับก็ให้ดูแต่ความหมายที่สื่อเนี่ยสื่อเหมือนกันว่าค่า FV ส่วน FM เนี่ยก็จะกลายเป็นค่ากลางของโคโรฟิลล์นะครับในการบอกสถานะว่าตัวโฟโตซิสเต็มทูเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งค่ามาตรฐานโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ 0.8 ขึ้นไปนะครับก็จะบอกว่าระบบแสงเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีหรือบางพื้นอาจจะต่ำกว่า 0.8 ก็ได้จะ 0.75 0.7 กว่าๆนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ถ้าต่ำกว่า 0.7 ลงไปเช่น 0.6 0.5 นะครับ 0.4 นะก็แสดงว่าเจ้าตัวระบบโฟโต้ซิสเต็มทูเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาแหละแต่การที่มันจะมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาอะไรเราก็ต้องดูว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรแสดงว่าการที่ค่า FV ส่วน FM ต่ำเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวระบบโฟโต้ซิสเต็มทูเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดการลีกนะหรือมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนได้ว่าระบบแสงของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับในขณะที่ต่ำกว่านะครับเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคของการวัดที่ว่า right adapt right adapt เนี่ยก็คือเป็นการวัดสถานะของโฟโต้ซิสเต็มที่ได้รับแสงมาก่อนหน้านี้แล้วคำว่ารับแสงมาก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังจะวัดณเวลาที่พืชเขาได้รับแสงปกตินะครับแล้วดูว่าประสิทธิภาพของระบบแสงเนี้ยดีหรือไม่ดีนะครับในขณะที่เขาได้รับแสงนะซึ่งมันก็จะทำให้เราซึ่งการวัดแบบนี้ครับเราจะทำให้ได้ให้เราเนี่ยได้ค่าการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนนะครับหรือค่า ETR เข้ามาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการวัดไลท์อะแดปต์เนี่ยครับก็คือใบพืชเนี่ยได้รับแสงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ Dark Adapt เนี่ยนะครับเราไม่เคยให้พืชเขาได้รับแสงเลยเพราะเราก็คือหาประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราครับต้องการศึกษาในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทดลองหรือการออกแบบการทดลองของเราแม้กระทั่งการหาคำตอบที่เราสนใจถ้าเราอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อประเมินหาสิ่งที่ดีที่สุดนะของระบบแสงของพืชนั้นๆนะครับเราก็อาจจะวัดด้วยการผ่านด้วยระบบการวิธีการที่เรียกว่า Dark Adaptในขณะที่เราอยากจะประเมินศักยภาพของพืชนะโฟโตซินทูในขณะที่ได้รับแสงเราก็สามารถใช้เมธอดที่เรียกว่าดาร์กอะแดปต์ได้แต่การจะใช้เลือกแบบไหนเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักการและเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของตัวค่าพารามิเตอร์ที่ว่าไลท์อะแดปต์นะครับว่าในการวัดไลท์อะแดปต์เนี่ยนะครับมันจะมีค่าออกมาค่อนข้างหลายค่ามากเช่นค่า VPS2 นะครับจริงๆแล้วค่า VPS2 เนี่ยจริงๆก็คือค่าเดียวกันกับค่า FV ส่วน FM แต่วัดกันคนละสถานะอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวพารามิเตอร์หรือตัวเลขนะครับที่จะมาคำนวณก็จะเป็นคนละตัวเลขกันนะครับในการวัดในวิธีการวัดที่เป็นแบบ Light Adapt เนี่ยครับเราจะได้ค่าพลังงานที่ในกลุ่มของความร้อนเกิดขึ้นมา
นะครับเช่น QN นะครับ NPQ นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานที่แสดงถึงความร้อนนะครับภายในใบพืชเห็นไหมครับค่านี้ก็คือเป็นค่าที่สะท้อนส่วนหนึ่งออกมาในรูปแบบของโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์อีกค่าหนึ่งนะซึ่งค่ากลางๆของ NPQ หรือ QN เนี่ยเขาจะเรียกว่าค่า non photochemical quenching นะครับส่วน VPS2 นั้นก็จะเป็นตัวแทนของค่า chemical quenching นะครับหรือว่า photochemistry นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะล้อกันไปก็คือค่า ETR หรือการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนนะครับซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์กับระบบ VPS2 หรือระบบแสงของพืชนั่นเองเพราะฉะนั้นในการวัดศึกษาไลท์อะแดปต์เนี่ยครับมันก็จะมีการรูปแบบของพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะเอาค่าพวกนี้ครับที่ได้นะครับมันก็จะเป็นตัวแทนในการที่จะมาบอกถึงระบบของโฟโตซิสเต็ม2ในภาพรวมของใบพืชทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของตัวค่าต่างๆจะสังเกตไหมครับว่าตัวพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยเนาะนะครับแล้วก็มีการเรียกชื่อเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวย่อเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่คำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเองก็ตามทีเนี่ยนะครับอาจจะมีการเรียกที่แตกต่างกันแต่ความหมายนะครับเหมือนกันนั่นเองนะไม่ต้องกังวลนะก็ให้ไปดูคำนิยามในแต่ละหนังสือหรือในแต่ละpublication ที่เราไปอ่านนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกพารามิเตอร์ก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็มีหลากหลายซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะใช้กันหลักๆนะก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเช่นนะสิ่งที่เราใช้กันก็จะเป็นอย่าง FV-FM นะครับซึ่งในตารางเนี้ยสิ่งที่จะเห็นคือเขาจะแบ่งให้ว่าด้านบนเนี่ยเป็น photochemical quenching parameter ด้านล่างจะเป็น non photochemical quenching parameter นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องของ photochemistry ทั้งหมดเช่นFV-FM ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ VPS2 นะครับค่าตัว QP นะที่เรารู้จักนะครับ QL นะ ETR การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนก็อยู่ในกลุ่มของโฟโตเคมีคอลนะครับในขณะที่นอนโฟโตเคมีคอลนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นอย่างที่บอกก็จะเป็นรูปแบบของความร้อนนะ QN QP QN แล้วก็ NPQ นะครับก็จะแยกให้เห็นนะเราสามารถเนี่ยครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือพารามิเตอร์ที่เราใช้ในการอภิปรายหรือในการที่จะเอาไปเป็นการอธิบายผลเนาะของประสิทธิภาพของระบบแสง2นะครับหรือโฟโตซิสเต็มของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เคยมีคนถามนะครับว่าเอ้าแล้วการวัดโคโรฟิลการวัดโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับมันขึ้นกับอะไรบ้างไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เรามองเขามีการศึกษาว่าถ้าเราวัดนะโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์หรือปรากฏการณ์ตัวเนี้ยนะครับในช่วงเวลาที่ต่างกันเช่น 8:00 น.หรือช่วงเวลาเที่ยงนะครับค่าต่างๆเนี่ยให้แตกต่างกันไหมก็ต้องบอกว่าก็แตกต่างกันครับเพราะว่าอะไรอย่างในช่วง 8:00 น.เนี่ยนะครับค่า FV-FM เราดูค่าสักค่าหนึ่งก็ได้อย่าง FV-FM เนี่ยครับก็จะค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงเนาะประมาณ 0.7 กว่าแต่พอเที่ยงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.6 แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลานะครับเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับตัวใบพืชเนี่ยนะเขามีการรับแสงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าแล้วก็รับแสงต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่พืชเนี่ยรับแสงนะโฟโตซิสเต็มเนี่ยรับแสงตลอดเวลาย่อมจะทำให้เกิดการไดเมทบางอย่างนะครับหรือการถดถอยของตัวโฟโตซิสเต็ม2เองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งระยะเวลาที่เราพืชได้รับแสงนานเท่าไหร่นะครับการไดเมทของตัวโฟโตซิสเต็ม2เองเนี่ยครับก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็แล้วแต่พืชก็จะให้เวลาที่เหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ที่วัดก็คือเปรียบเทียบเรื่องของตัวชนิดของพืชที่ต่างกันนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าในแต่ละพืชเนี่ยก็มีความต่างกันในแต่ละชนิดนะครับหรือตำแหน่งนะครับเช่นตำแหน่งก็หมายถึงว่าอะไรตำแหน่งด้านบนนะครับบนใบล่างใบนะครับแล้วก็เนี่ยจะให้เห็นภาพว่าบนใบกับล่างใบมันมีความต่างกันยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเราลองดูสักค่าหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นค่า FV-FM เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าด้านบนเนี่ยนะครับเนื่องจากด้านบนเนี่ยของพืชโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นจุดที่รับแสงนะครับจุดที่รับแสงคืออย่างไรก็คืออย่าง 0.7 นะด้านบนใบเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่รับแสงก็คือมีชั้นพาลิเซดอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัว
F อยู่ใน M เนี่ยอาจจะมีค่าที่นะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราเอาท้องใบมายิงแสงเข้าไปเนี่ยซึ่งแน่นอนครับค่ามันก็อาจจะได้สูงกว่าเพราะว่าด้วยตำแหน่งท้องใบเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะให้ตอบโจทย์จากงานวิจัยเนี่ยนะตำแหน่งที่เราจะใช้ในการวัดนะหรือการศึกษาโคโรฟิวเรสเซนต์นะครับเราก็ควรที่จะวัดในตำแหน่งของใบที่รับแสงก็คือเช่นด้านบนของใบเป็นหลักนะครับด้านบนของใบเป็นหลักนั่นเองอันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะครับว่าการวัดในกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดโคโรฟิวเรสเซนต์เนี่ยนะมันอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วโดยภาพกว้างแล้วการศึกษาโคโรฟิวเรสเซนต์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าคือการศึกษากลุ่มของพิกเมนต์หรือของโคโรฟิลนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะศึกษากันอยู่2แบบก็คือแบบที่เรียกว่าanalytical นะคือการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเช่นการศึกษาแบบสเปกโตเนาะการวิเคราะห์โดยแบบ HPLC เพื่อให้ได้ค่าออกมานะครับกับอีกอันนึงคือการใช้หลักการของoptical เนาะก็คือหลักการของ Leap Optical Property นั่นแหละนะครับซึ่งมันก็จะศึกษามาในรูปแบบของ spectrorheliometer ก็คือการวัดreflectance กับ transmittance แล้วก็การศึกษาเกี่ยวข้องกับphotographer นะก็คือเกี่ยวข้องกับการทำ imaging ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวที่เป็น optical property เนี่ยนะครับมันก็คือการศึกษาพิกเมนต์ในรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็ color fluorescence ก็เป็นหนึ่งในตัวการศึกษาที่เรียกว่า leap optical property ได้เหมือนกันนะครับแต่อยู่ในพาร์ทที่เรียกว่าการ absorption นั่นเองนะครับเป็นกระบวนการนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปเครื่องมือนะครับนะที่เรียกว่า portable color field fluorometer นะครับก็จะเป็นของตัว Wals นะของบริษัท Wals นะครับที่พัฒนานะครับตัวมินิแพมหรือตัวแพมขึ้นมาเพื่อจะใช้ศึกษาตัวโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์โดยตรงนะครับนะซึ่งเขาก็จะใช้หลักการนะครับนะแพมที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็จะใช้หลักการตัวพัสแอมพลิจูดเนาะโมดิเรชันนะครับก็คือเป็นการวัดดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนะของโฟโตซิสเต็มนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแรกๆนะที่จะมีการศึกษานะครับของตัวหลักการของแพมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมัยก่อนนะถ้าใครมีรุ่นเครื่องสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการศึกษาที่เรียกว่าโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์ไคเนติกนะหรือที่เรียกว่า OJIP หรือ OJIP นะครับจริงๆแล้ว OJIP เนี่ยมันจะเป็นการศึกษาเขาเรียกว่าการศึกษา F ส่วน FM นั่นแหละนะครับก็คือการศึกษาแม็กซิมัมนะครับตัวโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์เนาะก็คือเราศึกษาคือการยิง F0 แล้วก็ไปที่ FM นะครับแล้วก็หา FV ออกมานะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะศึกษาเป็นแฟคชั่นเป็นส่วนๆนะครับซึ่งเราก็จะเอาเจ้าตัวความเข้มแสงนะค่าโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์ที่เรายิงลงไปเนี่ยในความเข้มแสงสูงเนี่ยตั้งแต่ F0 ไปจนถึง FM นะครับมากระจายนะมาหาความชันของแต่ละช่วงนะครับนะความชันช่วงแรกก็เรียกว่า OJIP นะครับนะซึ่งแต่ละความแต่ละช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแต่ละสเต็ปเนาะนะครับก็จะหาความชันออกมาแล้วก็จะประเมินว่าประสิทธิภาพของโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์หรือประสิทธิภาพของโฟโตซิม2เนี่ยประเมินจาก OJIP เนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ดีแตกต่างกันยังไงนะครับเครื่องมือก็จะเป็นกลุ่มของฟลูออเรสเซนต์นะครับนะก็หน้าตาก็สามารถวัดได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่กำลังบ่งบอกถึงว่าถ้าเรามีการวัดนะโดยหลักการของฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ก็จะเห็นภาพว่า7นาทีนะครับกับ85นาทีเนี่ยนะครับมันก็เกิดโฟโตอินฮิบิชันได้เหมือนกันนะครับยิ่งระยะเวลาที่ได้รับแสงนานเท่าไหร่การเกิดโฟโตอินฮิบิชันก็เกิดได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะกำหนดช่วงเวลานะครับของการรับแสงเพื่อจะหาประสิทธิภาพของโฟโตซิสเต็ม2ได้เหมือนกันนะถ้าเราให้แสงมากจนเกินไปนะครับหรือนานจนเกินไปโอกาสการเกิดโฟโตอิมพรชั่นก็จะมีสูงเห็นไหมครับว่าตัวโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์เนี่ยที่ยกระดับต่างกันอย่างด้านแรกเนี่ยนะ7นาทีนะครับก็จะมีค่าโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์สูงในขณะที่ถ้าได้รับแสงยาวนานไปถึง85นาทีก็โคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์ก็จะค่อนข้างต่ำนะหรือแสดงว่าประสิทธิภาพเขาทำงานได้ไม่ดีแหละเกิดโฟโตอิมพรชั่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะของโคโรฟิลฟลูออเรสเซนต์ที่เกี่ยวข้องกับนะตัวอิมเมจคือภาพถ่ายนะครับนะก็
สามารถที่จะคำนวณได้เหมือนกันนะก็จริงๆแล้วเจ้าตัวโคโรฟิวเรเซนที่เป็นอิมเมจเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้คือตัวโมเดลนะก็คือเราคือเขาจะมีการถ่ายภาพลงไปนะครับสเต็ปแรกคือการถ่ายภาพนะครับอันที่สองก็จะมีการยิงแสงนะครับแล้วดีเทคค่าโคโรฟิวเรเซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาค่าที่เราดีเทคได้เนี่ยนะครับไปเมิร์จรวมกันกับภาพนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งโพซิชันต่างๆนะครับแล้วก็ analyze ผลออกมาก็จะได้ภาพที่มีเฉดสีต่างๆที่มีค่าระดับพลังงานที่ต่างกันออกมาแล้วเราก็จะสามารถบอก area หรือพื้นที่ได้อ๋อแต่ละพื้นที่นี้มันมีค่า coefficient ที่ต่างกันระบบแสงสองทำงานดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งเราจะทำให้การศึกษา image เนี่ยทำให้เราเห็นภาพหรือขอบเขตของการเกิดปรากฏการณ์เนี่ยได้ดีขึ้นนะบอกประสิทธิภาพของ Photo System 2เนี่ยได้ตรงกับตัว position ของใบได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเนาะรุ่นของตัว imaging pam นะครับที่เป็น maxi version นะครับก็จะเป็นกล่องเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพนะครับที่เราถ่ายภาพมานะครับจากใบพืชเนาะแล้วก็มาดูนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวโมเดลของวอลเองนะครับซึ่งเขาจะให้ค่านะทางขวามือเนี่ยจะเป็นกราฟสีที่บอกสัดส่วนของ Photo System 2เนาะนะครับก็คือถ้าเป็นสีน้ำเงินม่วงเนี่ยนะครับก็จะมีค่า coefficient เนี่ยหรือค่า FSM เนี่ยอยู่ที่ 0.8 นะครับในขณะที่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นค่าที่น้อยนะครับในบางครั้งเราอาจจะเห็นสีที่กลับกันนะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจการที่เราเห็นว่าเอ้ยทำไมบางโปรแกรมให้สีแดงเป็นสีที่บอกถึงสภาพปกติให้สีน้ำเงินเป็นสีที่ให้บอกถึงโฟโต้เชมดูที่แย่นะครับอันนั้นก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าโมเดลของแต่ละโปรแกรมก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับในวอลเนี่ยนะครับเขาจะใช้แพทเทิร์นนี้ก็คือสีน้ำเงินหรือสีม่วงเนี่ยนะครับก็คือจะบอกถึงสถานะของใบที่มีค่าFV0FM นะครับหรือสถานะของ Photo Chem 2เนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติหรือระดับที่ดีนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวการเกิด FV0FM นะครับแล้วก็มีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะวัดนะจะสังเกตว่าถ้าเป็น image ที่เป็นรุ่นที่มันใหญ่หน่อยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเห็นพืชนะทั้งต้นได้นะครับนอกจากจะ Photo System 2แล้วเนี่ยก็ยังมี Photo System 1นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวัด Photo System 1นะครับซึ่งก็คือเป็นการวัดที่เราต้องมีเซ็นเซอร์ย้อนกลับเนาะเพราะว่าโฟโตซิสเซมวันเนี่ยมันจะเป็นการวัดนะที่เรียกว่าเป็นแบบไซคลิกเรแอคชั่นเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้วัดไปทางเดียวนะมันก็จะมีการวัดวนกลับของค่าพลังงานเกิดขึ้นนะครับก็มีเครื่องมือนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าเราส่วนงานเรานั้นสนใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวมินินะมินิimage pam นะครับก็จะเหมาะต่อการที่เราไปฟิลมากกว่านะครับนะก็จะเห็นว่าสีก็จะเป็นตัวบอกขอบเขตหรือตำแหน่งนะของการเกิดโคโรฟิวเรเซนที่ต่างกันได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของตัวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวโคโรฟิวเรเซนนะครับว่าเขามีการศึกษาหรือใช้เทคนิคของโคโรฟิวเรเซนเนี่ยมาศึกษานะครับในงานวิจัยทางด้านไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดในลักษณะของการที่เขาจะศึกษาตัวแพนฟีโนไทปิ้งเนาะในการวัดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับในการศึกษาในสตรอเบอรี่เนาะก็คือพูดง่ายว่าเขาก็จะมีโกสแชมเบอร์เนาะแล้วเขาก็อะแดปต์ก็คือทำเป็นอิมเมจเป็นภาพเป็นชุดกล้องถ่ายเนาะถ่ายไปในโกสแชมเบอร์เลยนะครับนะแล้วก็จะมีการแปรผลข้อมูลภาพถ่ายออกมาแล้วก็พอได้ image ภาพที่เป็น raw data มาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คำนวณแล้วก็ใส่สีเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะได้คือมันก็จะได้เราสามารถ control สภาพแวดล้อมต่างๆได้นะครับข้อมูลของระบบแสงเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเช่นนะเขาก็มีการศึกษานะว่าเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยสำหรับในสตรอเบอรี่เนี่ยที่ได้รับดาวหรือฮีทนะความเครียดจากการขัดน้ำหรือความเครียดจากความร้อนเนี่ยครับค่า FV0FM นะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15เนี่ยนะครับคอนโทรลนะ
เห็นไหมครับถ้าเราดูกราฟเนี้ยจะสังเกตว่ากราฟเนี้ยจะใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์เนี่ยแตกต่างกับของวอลนะคือหรือของเครื่องแพมนะครับเขาก็จะบอกว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยนะครับสูงที่สุดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วเลขที่ต่ำกว่าลงมานะครับอย่างเช่น 0.6 จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะแสดงให้เห็นภาพว่าถ้าเราเห็นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เนี่ยคอนโทรลเป็นไงครับก็ยังแดงออกไปทางเขียวก็ยังอยู่ในระดับที่ระบบโฟโต้ชิปยังอยู่ในระดับที่ปกตินะครับแต่ในขณะที่ขาดน้ำนะหรือฮีทจะสังเกตนะว่าสตรอเบอรี่ก็มีการレスปอนนะครับระหว่างความเครียดที่เกิดจากการขาดน้ำกับความร้อนเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเห็นไหมครับว่าขณะที่การขาดน้ำเนี่ยเนาะก็ยังอยู่ในระดับกลางๆเนาะนะครับแต่พอเป็นเรื่องของความร้อนเนี่ยจะสังเกตว่าสีที่ได้เนี่ยค่อนไปทางน้ำเงินแหละนะครับค่อนข้างชัดกว่าและยิ่งถ้าเกิดเอาความเครียดที่เกิดจากการขาดน้ำบวกกับความร้อนเนี่ยนะครับก็ยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นนะมากกว่าปกติว่าใน15วันเนี่ยนะครับใบสตรอเบอรี่เนี่ยก็มีการตอบสนองนะระบบโฟโตซินธีสก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะในทางที่แย่ลงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าในลักษณะภาพถ่ายเนี่ยเราจะเห็นทั้งขอบเขตนะประสิทธิภาพของใบว่ามันสูญเสียมันถูกทำลายไปบริเวณไหนก่อนบริเวณไหนช้ากว่ากันนะครับซึ่งเราก็จะมาประเมินนะครับได้ว่าพืชมันมีศักยภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรนะเนี่ยหรือถูกเอามาใช้งานในเรื่องของตัวการทดสอบพวกท็อกซิซิตี้ต่างๆนะอันนี้อย่างในแหนตระกูลแหนเป็ดต่างๆนะครับหรือเรียกว่าดักวีดเนี่ยเนาะเขาก็จะมีการศึกษาอันเนี้ยเห็นไหมครับว่าโปรแกรมเนี่ยการวิเคราะห์ก็จะต่างกันออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นการแวรี่ความเข้มข้นนะของสารกลุ่มที่เป็นอาจจะเป็นโลหะหนักสักตัวนึงนะครับแล้วดูว่ามันมีการท็อกซิกอย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้นอกจากที่จะได้ภาพแล้วนะครับเรายังได้เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัว imaging pam นะครับว่าเราจะมี raw data ที่เป็นตัวเลขนะครับให้เราสามารถมาทำกราฟได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องของสายพันธุ์นะครับจริงๆในหลักการ fluorescence เนี่ยนะครับเราก็สามารถโดยเฉพาะ image เนี่ยเราสามารถเอามาศึกษาในเรื่องของการศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ได้นะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับมันมีการตอบสนองนะครับของระบบแสงดีไม่ดีอย่างไรซึ่งถ้าในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับถ้าเรามาศึกษาการตอบสนองต่อแสงเลยเนี่ยซึ่งจากมันคือปัจจัยแรกเลยเนาะระบบแสงเนี่ยมันคือปัจจัยแรกของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งให้มาด้วยพลังงานต่างๆที่จะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นถ้าเกิดเราเอามาใช้เนี่ยในนักปรับปรุงพันธุ์เองเนี่ยเขาก็จะเอาพารามิเตอร์ในกลุ่มของตัวคอลีฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับเป็นการประเมินเพราะว่า1วัดค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สามารถประเมินประสิทธิภาพของโฟโตซิสเต็มเนี่ยหรือระบบการสังเคราะห์แสงเนี่ยได้ดีก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ถูกเอามาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์นะครับได้เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็มีการศึกษาในแง่ของการดูสีหรือการไดเมทของกลีบดอกนะของพืชบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเอามาศึกษาได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันมีการเสื่อมสลายของคลอโรฟิลล์เนี่ยช้าหรือเร็วอย่างไรนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบนะครับใบแอปเปิลเนาะนะครับ2สายพันธุ์นะครับแล้วก็มาดูศึกษานะความแตกต่างของตัวความร้อนที่แตกต่างกันว่ามันมีเวอร์ชันอย่างไรนะครับมันสามารถเราก็สามารถที่จะเลือกได้อ๋อพันธุ์นี้เนี่ยคอนโทรลนะทนหรือไม่ทนกว่ากันอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถเอามาคัดเลือกสายพันธุ์ที่มันใช้ในทางการเกษตรได้นะครับอันนี้ก็เป็นค่าต่างๆเนาะเมื่อกี้นี่ค่า FSM นะอันนี้ก็จะเป็นค่า FPS2 นะครับเราจะสังเกตว่าเราจะเห็นเลยว่าในแต่ละตำแหน่งของการเกิดคลอโรฟิลลูออเรสเซนต์เนี่ยครับเรารู้เลยว่ามันไปมีผลบริเวณไหนตำแหน่งไหนของใบได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เทียบกันนะครับของน่าจะเป็นใบข้าวเนาะแล้วก็มีการศึกษาการขาดน้ำนะระดับมรุเรศระดับกลางระดับซีเวียดนะระดับเครียดเนาะแล้วก็มาดูว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยนะมันมีการตอบสนองยังไงนะครับใบพืชเป็นยังไงบ้างนะมีการสูญเสียเกิดโฟโตอินฮิบิชันไหมนะครับบริเวณไหนบ้างนะครับเนี่ยเราก็ประเมินได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวแพนฟีโนไทปิ้งนะครับของที่วาเกนเนเกนเนาะนะครับก็จะเป็นห้องเนาะแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีการ
ช้หลักการของ fluorescence นะครับหรือหลักการbrief reflectance นะครับในการที่จะเอามาประเมินก็คือปลูกพืชเข้าไปในห้องเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการตรวจวัดภายในห้องนั้นนะครับดูระบบแสงส่องดูการสังเคราะห์ด้วยแสงต่างๆนะดูค่า brief reflectance นะครับแล้วก็ประเมินออกมานะนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีเลยนะครับที่จะใช้ในการตรวจวัดได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นคอนดิชันต่างๆนะก็คือพารามิเตอร์นะครับนะต่างๆของคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์นะหรือคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์พารามิเตอร์ที่ตอบโจทย์นะงานในกลุ่มของ environmental state เช่นอย่างเช่นในกลุ่มของ photo inhibition เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราศึกษา photo inhibition เนี่ยเราจะเอาพารามิเตอร์ไหนมาเป็นตัวตอบเนาะอย่าง photo inhibition เนี่ยครับก็จะใช้เรื่องของค่า AV ส่วน FM ค่า QP นะครับมาเป็นพารามิเตอร์ในการอธิบายของการเกิด photo inhibition นะหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมเช่นความร้อนนะความร้อนเนี่ยนะครับก็จะใช้หลายตัวเนาะเช่นใช้ค่า F0 ก็ได้นะครับใช้ค่า AV ส่วน FM นะหรือค่าอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถจะเอามาเป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องของความเครียดที่เกิดจากความร้อนนะหรือความเย็นนะครับก็มาดูปริมาณของphotosystem 2นะก็ได้นะหรือจะเป็นเรื่องของการขาดน้ำอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีหลายตัวหรือเกลือนะสเตทที่เกิดจากเกลือก็จะเป็นเรื่องดูว่ามันมีการลดลงของค่า AV ส่วน FM นะครับอีกอันนึงที่อาจจะมองข้ามไปเนาะหรือเช่นการศึกษาในเรื่องของธาตุนะในใบพืชนะครับการขาดธาตุต่างๆเช่นถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนถึงการลดลงของโฟโตเคมีคอลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่า AV ส่วน FM อาจจะลดลงก็ได้นะครับฟอสฟอรัสนะก็จะเกี่ยวข้องกับค่า AV ส่วน FM นะเพราะฉะนั้นในพารามิเตอร์ของธาตุอาหารเนี่ยครับคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็สามารถเป็นตัวที่จะตอบนะประเมินศักยภาพของใบได้เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอะโบติกสเตทเนาะก็จะเป็นภาพรวมนะครับให้เห็นนะว่าเขาสามารถใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการตอบโจทย์กลุ่มของสเตทต่างๆในพืชได้ที่เราจะศึกษานะครับเนาะก็น่าจะจบประมาณนี้